วันนี้เรามีเมนูน้ำปลาหวานมาฝากค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่น้ำน้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำปลาและกะปิลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่กุ้งแห้งฝอยชนิดจืดหอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งซอยคนให้เข้ากันพักไว้พออุ่นเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะคนให้เข้ากันจากนั้นตักน้ำปลาหวานใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแดงซอยรับประทานคู่กับผลไม้สดรสเปรี้ยวตามชอบคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ